เรามาดูมายากลอีกชุดหนึ่งนะครับมายากลชุดนี้นะครับผมจะมีซองจดหมายนะครับซึ่งเป็นคำทำนายเขียน question mark ไว้นะครับในนี้มีคำทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับด้านหลังผมจะมีกระดาษเปล่าๆอยู่หนึ่งใบซึ่งผมจะทดสอบให้ดูว่าผมจะทายใจได้อย่างไรนะครับไพ่นะครับสีแดงสำรับอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นนะครับจุดที่สำคัญที่สุดเลยผมจะถามคุณว่าทุกคนเนี่ยจะมีไพ่นะครับที่ชอบมากๆอยู่นะครับหนึ่งใบไพ่ที่คุณชอบนะครับทั้งตัวเลขและดอกไพ่ที่คุณชอบที่สุดคุณชอบเลขอะไรครับบอกมาเลยเก้าโพแดงเก้าโพแดงคุณชอบก้าวโพแดงนะครับอาจจะเป็นเหตุผลว่าวันเกิดคุณเป็นรูปหัวใจอะไรก็แล้วแต่นะครับก้าวโพแดงจำไว้นะครับก้าวโพแดงคราวนี้ผมจะทดสอบง่ายๆนะครับโดยการที่ผมจะให้คุณเลือกไพ่1ใบนะครับใบไหนก็ได้นะครับหยิบขึ้นไปดูเลยครับดูเสร็จเอาวางไว้บนมือมือปิดไว้นะครับค่ะโอเคคราวนี้แหละผมจะตัดสินใจว่าคุณเลือกไพ่เบอร์อะไรนะครับมีกระดาษครับผมจะเขียนคำทำนายตัวเลขให้ที่อยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมทำนายว่าไพ่ที่คุณเลือกคือเบอร์ให้ผู้ชมดูกันนะครับ4เข้าหลังแปดนะครับคุณลองเปิดไพ่ดูสิแล้วก็ให้ผู้ชมดูด้วยว่าใช่ไหมรู้ได้ไง4เข้าหลังตัดนะครับใช่ๆอันนี้คือทดสอบเบื้องต้นนะครับง่ายๆว่าผมสามารถถ่ายได้แต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าในซองจดหมายนี้ที่มีเครื่องหมาย question mark อยู่นะครับเป็นคำทำนายของผมล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับผมจะเอาซองนี้ออกมานะครับโอเคในซองนี้นะครับจะมีการ์ดอยู่หนึ่งใบนะครับคุณดึงออกไปสิครับแล้วพลิกอ่านดูคุณจะเลือกไพ่เบอร์มันเข้าไปอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเก้าโพแดงนะฮะไพ่ที่คุณชอบคือเก้าโพแดงอันนี้คือจุดประสงค์หลักนะครับที่ให้คุณเลือกตั้งแต่แรกนะครับอันนี้คือนะครับคำทำนายที่มหัศจรรย์นะครับแปลกมากเลย